สีพ่นซ่อมรถยนต์กาซูลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพแอร์รถยนต์ฟอร์มูล่าเย็นชาตินี้เย็นถึงชาติหน้าเอลโมโตโฟเทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบค์หมดปัญหาเรื่องแบตเสื่อมไวมีรถไม่ค่อยได้ขับชาร์จแบตเตอรี่ด้วยซีเทคเครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากสวีเดนIron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแกร่งกว่าคุ้มค่ากว่า02-751-9588ตอบคุณทุกคำถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนี้ครับนี่คือรายการ Speed Talk เรื่องราวของเครื่องยนต์กลไกอะไหล่และก็ตัวถังนะครับพูดคุยกันสดๆครับทาง Speed Channel Television 691ครับครับท่านผู้ชมสามารถรับชมสดๆพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ส่งคำถามเป็นกำลังใจพวกเราได้3ช่องทางครับที่ speechchannel.co.th Facebook Fanpage speechchannel เลข1ช่องทางครับ YouTube speechchannel official ซึ่งทาง YouTube ท่านผู้ชมสามารถรับชมสดและชมย้อนหลังได้ตลอด24ชั่วโมงคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทางที่ SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับดอกไม้สวยๆนะครับจากมิสซิลลี่029708000คิดจะส่งดอกไม้คิดถึงมิสซิลลี่นะครับขอบคุณซูบารุประเทศไทยครับขอบคุณไอรอนแมน 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแรงกว่าคุ้มค่ากว่าขอบคุณ C-Tech ครับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนครับอ่ะมาคุณผู้ชมเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราไปดูเรื่องราวของแว่นตาครับก็ต้องบอกว่าเรา2คนนั้นซื้อมาใช้ก็เห็นเวิร์คดีก็เลยขอราคามาแล้วก็เผื่อคุณผู้ชมจะได้จับจองเป็นเจ้าของไปชมเรื่องราวของแว่นตาครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา2คนใน Speed Channel เราก็มานำผลิตภัณฑ์มานำเสนอให้คุณผู้ชมนะฮะครับต้องบอกว่านี่คือแว่นตาที่ต้องบอกว่าเป็นแว่นตาเราขายกันเป็นเซ็ตเลยทีเดียวต้องบอกว่าคุ้มมากครับคุ้มครับต้องบอกว่าแว่นตาตัวแรกที่ผมนำเสนอคุณผู้ชมยี่ห้อนี้เป็นแนวสปอร์ตแนวสปอร์ตที่ยี่ห้อ Farova Farova เนี่ยผมบอกว่าเหมาะตรงไหนคุณผู้ชมเนี่ยก็คือ1ชุดนี่นะฮะประกอบไปด้วยโครงแว่น2อันตัวแว่นเนี่ยมี2อันใน1กล่องนะครับนะครับมีเลนให้เลือกถึง5เลนครับผมนะฮะอย่างที่ผมชอบตัวนี้ก็เพราะว่าอย่างตัวนี้เป็นเลนแบบโพลาไรซ์ใน1ชุดก็จะมีตัวนี้ที่เป็นเลนโพลาไรซ์นะแล้วก็เวลาที่เราขี่รถมอเตอร์ไซค์ไงเราหัดตอนกลางวันเนี่ยเงี้ยเราพกไปอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ใส่แว่นตัวนี้ไปปั๊บในขนาดกลางวันที่เป็นแดดสีดำเป็นแว่นดำกันแดดครับผมตัดแสงนะครับพอตอนกลางคืนปุ๊บเราก็ปุ๊บเก็บแว่นตัวนี้หยิบสีเหลืองขี่รถกลับบ้านเนี่ยสบายจริงๆความพิเศษของตัวนี้คือสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้อย่างง่ายได้ครับเปลี่ยนให้ดูนะครับเพราะเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนแค่นี้แล้วเราสมมติอันดำนี้เราอยากจะเปลี่ยนแนวก็สามารถใส่ได้อย่างง่ายดายทีเดียวพี่วอสนะครับแค่นี้เองแล้วก็ต้องบอกว่าใส่แล้วก็รู้สึกสบายตานะใส่แล้วก็รู้สึกว่าสงสัยสบายฮะแล้วก็อย่างนึงตรงนี้เนี่ยตัวสปอร์ตตรงนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับพี่น้องชาวไรเดอร์ทั้งหลายได้หมดเพราะว่ากันลมจะเล่นกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์ขับรถได้หลายข
คล้องคอให้ด้วยนะฮะมากันหลุดเลื่อนเล่นมีสายลัดเล่นเจ็ตสกีอะไรก็ไม่ปลิวหายไป1ชุดนี่นะฮะจะประกอบไปด้วยเนี่ยโครงแม่น2อันพร้อมเลนอีก5เลนนะฮะที่เราใส่ไว้ให้ดูแล้วที่สำคัญก็โพลาไรซ์ตัวนี้ก็บอกว่าใส่แล้วสบายตาแล้วก็สามารถตัดแสงแล้วก็เรียกว่าถนอมดวงตาเราได้เป็นอย่างดีครับบางใครหลายคนที่มีปัญหาเรื่องรังสี UVA UVB อะไรก็ตามแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นครับ Tio Vani ครับครับผมเป็นแนวแบบดีไซน์แบบแฟชั่นเหมือนกันครับ1ชุดก็จะประกอบไปด้วยตัวกรอบเลนที่เป็นอย่างอันนี้เป็นกรอบทองอันนี้เป็นกรอบดำดำก็เลยเป็นสีอะไรนะเป็นแบ็คโครมครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบทองนี่ใส่ให้ดูครับนะได้หมดเข้ากับทุกหน้าได้ไหมหน้าใหญ่ๆก็ใส่ได้นะสบายๆแล้วก็ข้อจุดสำคัญก็คือเหมือนตัวสปอร์ตเหมือนกันตรงนี้สามารถขอบเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันครับเบาด้วยนะหนักเบาแล้วคุณผู้ชมหนักเบามากหนักเบามากครับผมใส่แล้วน่าจะไม่รำคาญเพราะว่าแว่นที่มีน้ำหนักเยอะๆใส่นานๆแล้วอาจจะรำคาญใส่แล้วต้องบอกว่าสบายตาตัดแสงนะครับแล้วก็ใส่ดีทีเดียวน้ำหนักเบาทำให้เรารู้สึกว่าไม่รำคาญเวลาที่เราใส่ตัวเลนส์ครับทั้ง2รุ่นก็บอกว่าเป็นวัสดุที่ไม่ต้องกลัวเรื่องที่มันจะแตกหักนะครับเราก็ยังไม่เป็นไรทดสอบมาเองเราโยนเรามาเองนะครับใช่ก็แว่นก็เลนส์ก็ไม่แตกเพราะตัวเลนส์สามารถให้ตัวได้นี่ผมลองขยับๆดูนะครับต้องบอกว่าน้ำหนักเบาแว่นทั้ง2ตัวนี้ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวอิตาลีเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจนะครับต้องบอกว่าเจ้าแว่น2ตัวนี้นะฮะที่เรานำเข้ามาถือว่าเป็นของดีๆที่เราขออนุญาตไปขอราคาเขามาขายเอาราคาพิเศษมาฝากคุณผู้ชมเลยเพราะว่าเจ้าแว่นฟาโรวาตัวแรกที่เป็นแบบสปอร์ตที่ผมถืออยู่ในมือนี่นะฮะมูลค่า 2,300 บาทส่วน Gio Vani ครับที่ผมบอกว่าเป็นแนวดีไซน์แบบแฟชั่นนะครับมูลค่า 2,500 บาทถ้าคุณผู้ชมสนใจแว่นทั้ง2แบบนี้นะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์064-141-4004หรือว่าสั่งใน ID Line ก็ได้ครับที่เราขึ้นไว้ข้างหน้านี้ LSP-Global นะครับอย่าลืมนะครับค่าจัดส่งชุดละ100บาทครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณจะได้มีความครอบครองเป็นแว่นเท่ๆแบบนี้ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นแนวแฟชั่นหรือแนวสปอร์ตกับเจ้าฟาโรวาแนวสปอร์ตแล้วก็ Gio Vani แนวแบบแฟชั่นครับติดต่อเข้ามาครับการสดก่อนนะใครที่ชื่นชอบแว่นตาทั้ง2แบบก็สั่งซื้อจับจองเป็นเจ้าของกันได้เลยนะครับอ่ะไปดูเรื่องราวสกู๊ปแรกครับพาไปดูวิดีโอคลิปคลิปแรกฮะเรื่องราวของวงล้อปริศนาครับไปชมฮะนี่อะไรวงล้อรุ่นรักอย่างเงี้ยเหรอคล้ายๆเลิฟแมชชีนอุ้ยโอ้โหปริศนาไหมล่ะมาแรงมากเลยนะเข้าไปในบ้านอ่ะคิดดูดิเข้าไปในออฟฟิศเออกำลังนั่งคุยกันอยู่เลยก็บ้านเลยโอ้โหเบนเบนเบนด้วยใช่ไหมเอามันมาเร็วมากอ่ะโอ้โหนี่วงล้อรุ่นรักอันนี้ The Love Machine เนี่ยโอ้โหเนี่ยเอาวิ่งถ้าเข้าหัวไปนี่นี่ก็นี่ก็เจ็บไปแล้วเนี่ยนี่ก็ต้องมีสิทธิ์เบิร์นกันนะแก่ไปอาจจะเป็นอัลไซเมอร์ได้นะแล้วนี่แบบจริงๆพูดถึงคนเวลาจะสวยมันสวยจริงๆครับนี่นั่งกันอยู่ไม่ได้รู้อีโนอีเน่เลยอยู่ในบ้านแท้ๆใช่ใช่วิ่งเข้ามาล้อมแต่อุทาหรณ์เนี่ยบอกว่าเวลาอยู่บ้านเขาบอกให้ปิดประตูบ้านครับอย่าเปิดประตูบ้านไว้อยู่ริมถนนแล้วจริงๆเราไม่เคยพูดหลายครั้งอยู่นั่งอยู่ริมถนนเนี่ยแล้วบ้านเราเป็นประเทศที่ร้านค้าเยอะนั่งกินก๋วยเตี๋ยวกินบะหมี่หรืออะไรก็ตามเนี่ยขนมจีนอะไรก็ว่าเถอะระวังนิดนึงนะอะไรก็เกิดขึ้นได้อุบัติเหตุจะเป็นรถทั้งคันก็ได้พุ่งเข้ามาซึ่งจริงๆก็เคยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็ล่าสุดในคลิปตอนนี้ที่กำลังดังเลยไงยืนรถน้ำต้นไม้หน้าบ้านยางรถบรรทุกทะลุมาทั้งนั้นวิ่งมาทั้งนั้นน่ากลัวน่ากลัวใช่ป่ะล้อรถบรรทุกหลุดมาทั้งนั้นโอ้น่ากลัวอ่ะทีนี้ไปดูคลิปที่2ครับไปดูเรื่องราวของรถ Audi คันนี้ฮะ Audi 1000แรงม้าR8 RS8
ไอ RS6 ไปแต่เป็นเครื่อง V10 อันนี้เขาบอกว่าเครื่อง V10 1,267 แรงม้าครับเอาเครื่อง R8 มาลงนะวิ่งกับมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยก็ดูนะวิ่งถ้าแดชบอร์ดไม่มีแล้วมันมีแต่หน้าปัดเอาเรือนออกไปเอาเรือนใหม่มาวางไว้ก่อนก็นั่นไงลดน้ำหนักอ่ะแล้วดูเนี่ยท่อดูดลมนะฮะหรือท่อเทอร์โบไม่รู้นะท่ออะไรทะลุฝากระโปรงสกู๊ปอ่ะสุดสุดเลยโหดจริงโหดมากโหดมากก็ดูตัดเข็มใหม่แล้วตีเลสไลน์ตลอดเห็นไหมครับไม่รู้จะไปวิ่งตรงไหนแล้วพ่ออันใหญ่พวกนี้เขาคงเป็นน่าจะเป็นรถแบบควอเตอร์ไมล์ครับอ่ะทักทายใน Facebook ไลฟ์นะครับครับเขาบอกจอทีวีค้างเหรอไม่ค้างนะอาจจะเป็นที่เน็ตนะครับครับทักทายคุณจิรยุทธนะครับคุณกิติพงศ์คุณภูวดลนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเราไลฟ์สดนะครับครับผมปั๊บเดี๋ยวเราไปเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวทิ้งท้ายไปด้วยเรื่องราวของพรมกระดุมฮะแล้วเดี๋ยวเราเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ากันนะครับ Speed Talk ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีแฟนๆช่องสปีดชาร์จโซลูชั่น691นะครับวันนี้เราจะนำโปรดักต์ดีๆมานำเสนอครับก็คือเรื่องราวของพรมปูพื้นรถครับทุกคนที่ดูเราอยู่ต้องมีรถใช้แน่นอนถูกต้องอย่างน้อยบ้านละคันละเดี๋ยวนี้บ้านนึงมากกว่าหนึ่งคันอีกแต่อันนี้เป็นพรมสำเร็จรูปที่เหนือกว่าพรมปูพื้นธรรมดาเพราะว่าเป็นพรมเข้ารูปครับผมทั้งคันนะฮะใช้คำว่าพรมเข้ารูปทั้งคันก็คืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับตัวเนี้ยเจ้าเนื้อพรมปูพื้นตัวนี้ที่เป็นยางตัวนี้เขาเรียกพรมกระดุมพรมกระดุมชื่อเขาพรมกระดุมผลิตมาจากยางที่ใช้ชื่อว่า EVA EVA ซึ่งมีคุณภาพสูงแล้วก็คงทนครับผู้ชมอาจจะเคยเห็นมีพรมสำเร็จรูปแบบนี้ที่ขายเป็นเขาเรียกพรมปูพื้น4แผ่นวางรองพื้น4แผ่นสำเร็จรูปใช่ของรถรุ่นไหนก็ว่ากันไปใส่ตามรุ่นไปแต่อันนี้ที่เรานำเสนอเป็นต้องบอกเป็นงานคัสตอมครับที่สั่งตัดพิเศษเข้ารูปเฉพาะรถแต่ละรุ่นแต่ละคันด้านหลังนะฮะก็เป็นยางตุ่มที่ไว้สำหรับกันลื่นเพราะไม่งั้นถ้าไอ้พรมสำเร็จรูปที่วางเนี่ยพอเราขาเหยียบไปผมจะเลื่อนหน้าถอยหลังลำคาญยางตัวนี้มาจากประเทศมาเลเซียนะนะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเรามีนี่ครับสำหรับคนขับเราจะมีที่วางรองส้นเท้าแผ่นกันลื่นเวลาวางเท้าเวลาวางเท้าเป็นแผ่นรองส้นเท้าเพราะถ้าเกิดเราใช้เป็นนานมันจะสึกเร็วทั้งหมดตัววัสดุที่วอสบอกเมื่อกี้เนี่ยตัวกระดุมอันนี้เป็นเกรดดีเพราะว่าเกรดดีๆเนี่ยงานพวกนี้จะคุณภาพมันจะมีความไม่ได้ผลิตมาจากของที่มีตำหนิหรือว่าไม่ได้ผลิตมาจากของเหลือใช้อย่างบางคนก็บอกว่าเอ๊ะเป็นเอามาจากของเหลือใช้ไม่ใช่ อันนี้เราสั่งขึ้นมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นพลาสติก EVA ครับนะครับเป็นยาง EVA แล้วก็อันนี้เกรดเดียวกับพื้นรองเท้าเลยมันจะมียางอีกอันที่เป็นวัสดุรีไซเคิลยางพวกนี้จะไม่มีความคงทนใช้ไปแป๊บเดียวขาดสึกหลุดนะครับและที่สำคัญมีเฉดสีให้คุณผู้ชมเลือกถึง11เฉดสีนะฮะเอาง่ายคุณผู้ชมอยากได้แบบไหนคัสตอมมาเลยแล้วก็บอกอยากให้เป็นพื้นสีสมมติว่าอันนี้พื้นสีน้ำตาลขอบจะเป็นขอบดำได้แดงก็ได้ได้หมดจะพื้นจริงแล้วตัวพรมเนี่ยมี11เฉดสีนะครับแล้วก็ตัวขอบก็เหมือนกันก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลือกให้เหมาะสมกับตามที่ใจต้องการเลยได้แบบไหนจะเดินได้สีอะไรสั่งได้หมดและที่สำคัญนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าพรมตัวนี้มันไม่ธรรมดาสิ่งที่เราทำมาที่เป็นเทเลเมตรคือปกติเขาจะขายแค่4ชิ้นแต่อันเนี้ยที่มีช่องว่างถ้ารถขับหลังอันนี้ก็วางบนเพลาแต่ด้านข้างด้านข้างรถบางรุ่นนะครับที่ว่างด้านข้างก็จะแปะด้านข้างเข้าไปครบเลยให้เต็มจริงๆแล้วพรมในรถทั่วไปก็จะมีตัวที่เป็นพรมจริงๆที่มาจากรถติดมากับรถจากโรงงานเป็นตัวพรมที่เราเห็นอยู่พรมตัวนี้ทำความสะอาดยากเวลาหน้าฝนโดนน้ำก็จะโอ้โหซักความสะอาดเลื้อยออกยากหรือว่าบางคนก็ใช้ผ้ายางธรรมดาปูผ้ายางตัวนี้ก็จะวางไม่เข้ารูปพรมพวกนี้สั่งตัดมันจะขวางแล้วเข้ารูปจะไม่มีปัญหาโก่งงอหรือว่าเข้าไปขัดใต้เบรกอันตรายด้วยนะใช่ไปเวลาขับรถนานๆแล้วพรมมันเลื่อนถลายเข้าไปอยู่ใต้คันเร่งวิธีใช้ก็คือดึงพรมเดิมของนั้นออกให้เหลือแต่พรมพื้นรถเอาไว้แล้วเอานี่ปูเข้าไปแทนยังไม่ต้องไปปูทับ2ชั้น3ชั้นนะฮะเอานี่เข้าไปวางชุดเดียวเลยแล้วก็บอกว่าราคาวันนี้เราจัดให้เป็นราคาพิเศษสำหรับคุณผู้ชมที่ดูของเราราคาเราจะแบ่งเป็น3ไซส์เก๋งรถกระบะรถเก๋งรถกระบะกระบะ4ประตูกระบะ4ประตูกระบะแคปก็ขายราคาเดียวกันหมดคือ 1,800 บาทครับนะครับรถ SUV PPVพวกตระกูลแบบ Forester XV Harrier
ฟอร์จูเนอร์ปาเจโร่สปอร์ตอะไรก็ว่าไปสปอร์ตเนี่ยก็คือ 2,800 บาทรถตู้ก็คือราคาเดียว 4,800 บาทครับนี่ปูเต็มคันนะฮะรถเก๋งเนี่ยถ้าเกิดว่าในฝากระโปรงท้ายถ้าท่านจะเพิ่มก็คือเพิ่มชิ้นละ700บาทสำหรับฝากระโปรงท้ายในฝาโปรงท้ายได้ครับถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์0985562596จริงๆแล้วสามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศด้วยนะแต่ก็คิดค่าจัดส่งต่างหากตามน้ำหนักของตัวสินค้าที่เลือกมานะครับสนใจโทรครับ0985562596รีบโทรเข้ามานะคุณผู้ชมเพราะว่าของเรานี่ก็ต้องบอกว่าเรียกว่าทำจำนวนจำกัดเหมือนกันเพราะว่าราคานี้ขอราคาเข้ามาเป็นพิเศษก็หวังว่ารถท่านจะมีพรมสวยๆปูแล้วก็ถ้าสร้างความโดดเด่นแล้วก็ความสวยงามในรถของท่านนอกจากนี้ในเรื่องราวของความสะอาดซะด้วยกับพรมที่เราคัดสรรมากับพรมปูพื้นของเราครับพวกเราเพื่อพวกเราชาวสปีดชาแนลครับ